สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของแพรซ่านะคะวันนี้นะคะแพรจะมาสปอยหนังเรื่องบ้านเพริกินส์เด็กสุดมหัศจรรย์ค่ะฉายเมื่อปี2016เรื่องราวเริ่มต้นที่เจคหนุ่มน้อยที่เติบโตมาพร้อมกับเรื่องเล่าแสนประหลาดจากคุณปู่ของเขาคุณปู่ที่ใครๆก็มองว่าเพี้ยนอยู่มาวันนึงขณะที่เจคเดินทางมาดูแลคุณปู่แทนพ่อเขาก็ได้บังเอิญพบกับชายที่หน้าตาน่ากลัวดวงตาสีขาวและเมื่อเขาเดินทางมาถึงบ้านของคุณปู่ก็พบว่าคุณปู่ถูกทำร้ายจนเสียชีวิตแถมดวงตาของคุณปู่นั้นยังถูกควักออกไปแจ็คตกใจมากเขาพยายามโทรหารถพยาบาลสักพักหนึ่งเสียงฝีเท้าของบางอย่างก็ดังขึ้นแจ็คจึงพยายามมองหาต้นเสียงด้วยความหวาดกลัวแล้วเขาก็มองเห็นอสุรกายที่น่ากลัวเดินมาเขาจึงได้ตะโกนบอกคนที่มาด้วยให้ระวังตัวเธอจึงรีบหันกลับไปยิงปืนจนอสุรกายตัวนั้นหายไปหลังจากเหตุการณ์นั้นเจคก็ได้ไปพบจิตแพทย์เพราะเขากลับเป็นคนเดียวที่มองเห็นอสุรกายตนนั้นและด้วยเหตุนี้มันทำให้คดีของคุณปู่ถูกปิดลงอย่างง่ายดายตำรวจได้สรุปว่าเหตุทั้งหมดเกิดขึ้นจากฝูงหมาเจคนั้นรู้ว่ามันไม่ใช่แบบนั้นเขาจึงได้พยายามอธิบายเรื่องนี้ให้จิตแพทย์ฟังแต่คุณหมอก็ไม่ค่อยจะเชื่อที่เขาพูดเท่าไหร่เธอได้พยายามใช้เหตุผลหลักความเป็นจริงกับเจคจึงได้พูดถึงเรื่องนิทานและรูปโปสการ์ดที่คุณปู่เคยเล่าให้เขาฟังว่าคุณปู่ของผมเคยถูกพ่อแม่ส่งให้ไปอยู่ที่บ้านเด็กสงเคราะห์บ้านสำหรับเด็กที่มีพลังพิเศษเพื่อหนีจากการล่าของอสุรกายบ้านหลังนี้มีครูใหญ่ชื่อมิสเพริกินเธอสามารถกลายร่างเป็นนกได้แถมเด็กในบ้านก็มีพลังที่แตกต่างกันวันต่อมาป้าของเจคก็ได้นำของขวัญวันเกิดที่คุณปู่ฝากไว้ให้เจคมาให้ภายในนั้นมีโปสการ์ดจากมิสเพริกินส่งมาถึงคุณปู่เจคจึงรีบนำโปสการ์ดนี้ไปยืนยันกับจิตแพทย์ซึ่งคราวนี้พ่อแม่ของเขาก็มาด้วยเจคจึงได้ขอให้เขาได้ออกเดินทางตามหาบ้านเด็กสงเคราะห์หลังนี้คุณหมอก็เห็นด้วยวันต่อมาเจคก็นั่งเรือออกเดินทางตรงไปที่เกาะวิลกับพ่อระหว่างทางพ่อก็ได้ชี้ให้เขาดูเหยื่อเพริกินเจคจึงพูดว่าเพริกินมันเหมือนกับชื่อของครูใหญ่ของปู่เลยพ่อจึงได้บอกว่าใช่มันอาจเป็นที่มาทำให้ปู่คิดเรื่องเป็นตุเป็นตาก็ได้และพวกเขาก็เดินทางมาถึงที่พักซึ่งพ่อนั้นจะแยกไปดูนกเพื่อเขียนหนังสือเขาจึงได้จ้างเด็กแถวนั้นให้พาเจคไปที่บ้านเด็กสงเคราะห์แต่เมื่อเดินทางไปได้สักพักเด็กสองคนนั้นก็ชี้ทางบอกให้เจคเดินไปคนเดียวเจคจึงเดินข้ามดงไม้ไปจนไปเจอกับบ้านเด็กสงเคราะห์แต่สภาพบ้านกลับแย่มากพังเละเทะไปหมดเจครู้สึกผิดหวังมากเขาจึงได้เดินกลับมาถามข้อมูลเรื่องบ้านกับคนในพื้นที่จนได้รู้ว่าบ้านหลังนั้นถูกเครื่องบินเยอรมันทิ้งระเบิดใส่ตั้งแต่3กันยาปี1943แล้วและไม่มีใครรอดสักคนแต่ถึงแม้เจคจะได้ยินแบบนั้นเขาก็ยังไม่อยากจะเชื่อว่าคุณปู่จะโกหกเขาวันต่อมาเขาจึงได้ไปสำรวจที่บ้านเด็กสงเคราะห์นั้นอีกเขาเดินดูเศษซากต่างๆในบ้านอย่างระวังจนได้บังเอิญเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงคนนั้นก็ถามเขาว่าเอฟเหรอเอฟคือชื่อของคุณปู่ค่ะเจคก็ไม่ตอบอะไรแต่รีบวิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิตแล้วเขาก็ได้เจอกับเด็กอีกหลายคนเขาจึงรีบวิ่งหนีอีกครั้งจนสะดุดล้มเป็นลมไปเมื่อเขาตื่นขึ้นมาเขาก็ต้องตกใจอีกครั้งเมื่อเห็นเด็กๆแบบในรูปยืนเรียงกันต่อหน้าเขาแล้วเขาก็ถามว่าพวกเธอตายแล้วนี่มิลาดเด็กล่องหนจึงได้บอกว่าเรายังไม่ตายสักหน่อยจากนั้นพวกเขาก็ได้พาเจคเข้าไปในวังวนเจคก็งงๆนิดหน่อยเอ็มมาจึงได้บอกว่ามิสเพริกินเห็นเธอที่หาดเธอเลยส่งพวกเรามารับเธอแต่เมื่อเจเข้าไปในถ้ำนั้นได้สักพักเขาก็เริ่มรู้สึกกลัวจึงรีบวิ่งหนีออกมาและรีบวิ่งตรงไปที่พักของเขาแต่เขาก็ต้องแปลกใจเพราะที่พักนั้นตอนนี้ไม่ได้เป็นที่พักแต่กลับเป็นบาร์เหล้าเขาจึงถูกผู้จัดการร้านต่อว่ายกใหญ่แถมคนในร้านก็หาว่าเขาเป็นสายลับของทหารเจคจึงตกที่นั่งลำบากแต่แล้วสักพักหนึ่งข้าวของในร้านก็ถูกเคลื่อนไปมาโอลีจึงได้รีบมาดึงเจคออกไปพร้อมกับแตะไปที่ประตูของร้านจนไฟลุกท่วมขึ้นมาแล้วเจคก็รีบวิ่งขึ้นรถม้าเขาตื่นเต้นมากที่ทุกคนมีอยู่จริงแล้วเจคก็ถามถึงเรื่องที่บ้านเด็กสงเคราะห์โดนระเบิดเมื่อปี1943โอลีจึงบอกเขาว่านี่ก็ปี1943นะเอ็มมายังได้พูดว่าทุกวันเป็นวันเดิมซ้ำๆวนไปเรื่อยๆเจคจึงอึ้งเล็กน้อย
และพวกเขาก็เดินทางมาถึงบ้านเพริกินในวันที่3กันยาปี1943ที่สภาพบ้านนั้นยังดูดีมิสเพริกินก็ออกมาต้อนรับเจคตามเวลาจากนั้นเจคก็ได้รู้เรื่องราวต่างๆในบ้านเพริกินมากขึ้นเขาได้รู้ว่าเด็กคนไหนมีพลังอะไรเริ่มจากมิสเพริกินนอกจากเธอจะสามารถกลายร่างเป็นนกได้เธอยังเป็นเอมบรินคนที่สามารถควบคุมเวลาได้และเธอก็เป็นคนสร้างวังวนนี้ขึ้นมาฟิโอน่ามีพลังที่สามารถเร่งการเติบโตของพืชได้รอนวินเด็กน้อยที่มีพละกำลังมหาศาลคู่ฝาแฝดที่จะใส่หน้ากากอำพรางใบหน้าตลอดเวลาแถมไม่พูดไม่จาด้วยแคร์เด็กน้อยหน้าตาน่ารักที่มีฟันอันแหลมคมอยู่ที่หลังศีรษะมิลาดเด็กน้อยที่มีพลังล่องหนฮิวเด็กที่เลี้ยงผึ้งไว้ในร่างกายฮอลลิสเด็กที่มีความฝันสามารถทำนายอนาคตได้โอลิฟมีพลังที่สามารถสร้างไฟจากมือได้อีน็อกซ์เด็กหนุ่มที่โตที่สุดในบ้านเพริกินสามารถทำให้วัตถุต่างๆมีชีวิตได้ชั่วคราวและเอมมาเด็กสาวที่ควบคุมอากาศได้และตัวเบายิ่งกว่าอากาศเจคนั้นดูจะสนใจในตัวของเอมมาเป็นพิเศษเหมือนปู่ของเขาเมื่อหลายทศวรรษก่อนหลังจากอาหารเย็นทุกคนก็มาร่วมดูหนังด้วยกันแต่หนังในที่นี้คือการที่ฮอร์เรสถ่ายภาพความฝันเรื่องราวในอนาคตให้ทุกคนดูส่วนใหญ่นั้นก็มักจะเป็นเรื่องราวของเสื้อผ้าแต่อยู่ๆความฝันก็เปลี่ยนไปกลายเป็นเหล่าผู้คนที่น่ากลัวกำลังจับเอมบินคนหนึ่งไว้และฮอร์เรสยังได้ฝันถึงภาพที่เอมม่ากับเจคกำลังจะจูบกันทุกคนต่างมองอย่างชอบใจแต่แล้วมิสเพริกินก็ได้ปิดภาพฉายนั้นลงแล้วเจคก็บอกว่าผมควรกลับได้แล้วแต่โอลิฟก็ได้พูดชวนให้เขาอยู่ดูตอนรีเซ็ตเวลาก่อนเจคจึงอยู่ดูแล้วเวลาแห่งการรีเซ็ตก็มาถึงทุกคนรีบนำหน้ากากขึ้นมาสวมเครื่องบินลบก็เริ่มบินผ่านบ้านหลังนี้และเมื่อเครื่องบินปล่อยระเบิดลงมามิสเพริกินก็ทำให้เวลาย้อนกลับวนกลับไปเป็นวันนี้อีกครั้งเจคตื่นตาตื่นใจมากจากนั้นเอมม่าก็ส่งเจคกลับบ้านแต่ก่อนที่เขาจะออกไปนกตัวนึงก็ได้บินเข้ามาเอมม่ารู้ได้ทันทีว่านกตัวนี้น่าจะเป็นเอมบรีนคนนั้นเมื่อเจคออกมาจากวังวนนั้นพ่อก็บ่นเขาว่าเขาไปไหนมาเจคจึงโกหกพ่อไปว่าเขาอยู่กับเพื่อนใหม่เด็ก2คนเมื่อวานแต่แล้วความจริงก็ต้องถูกเปิดเผยเมื่อพ่อและเจคบังเอิญเดินไปเจอเด็ก2คนนั้นพอดีแถมเจอเจ้าของฟาร์มที่กำลังโมโหเรื่องมีคนฆ่าแกะของเขาตายหมดพ่อจึงได้รู้ว่าที่จริงแล้วเจคไปที่บ้านเด็กสงเคราะห์ล้างนั้นมาพ่อโมโหมากโทรไปต่อว่าหมอและออกไปดื่มเหล้าที่บาร์เจคถึงได้แต่นั่งอ่านจดหมายที่ปู่เขียนถึงมิสเพริกินเรื่องของแบรอนและเอมบรินที่แบล็คพูลวันต่อมาพ่อที่ไม่อยากให้เจคคลาดสายตาเขาจึงได้ชวนเจคไปส่องนกด้วยกันแต่พ่อกลับเจอคนที่มาส่องนกเพื่อเขียนหนังสือเหมือนกันแถมกล้องที่นำมายังอลังการกว่าพ่อจึงรู้สึกเสียเซลล์มากกลับไปนั่งดื่มที่บาร์แทนเมื่อพ่อเมาหลับไปเจคก็ได้แอบวิ่งตรงไปที่วังวนเขารีบตรงไปถามมิสเพริกินว่าใครคือคุณแบรอนเขายังได้พูดถึงสภาพการตายของคุณปู่แต่มิสเพริกินก็ไม่ยอมบอกเขาแล้วเธอก็เดินออกไปอีน็อกซ์ที่เข้ามาได้ยินพอดีจึงได้พาเจคไปหาคนที่บอกเขาได้คือร่างที่ไร้วิญญาณของวิกเตอร์เมื่ออีน็อกซ์นำหัวใจใส่ในร่างไร้วิญญาณของวิกเตอร์ร่างที่ไร้ดวงตาของเขาก็ลุกขึ้นมาพูดถามเจคว่านายอยากรู้ไหมว่าใครเป็นคนฆ่าฉันเจคที่ได้เห็นแบบนั้นจึงรู้สึกกลัวมากรีบวิ่งหนีออกไปแล้วเวลาที่ทุกคนต้องออกไปเดินเล่นก็มาถึงเจคจึงได้ถามเอมมาเกี่ยวกับเรื่องของวิกเตอร์และคนที่มีดวงตาสีขาวเอมมาจึงได้ตัดสินใจพาเจคไปที่ห้องเก็บของลับของเธอที่ในซากเรือเก่าใต้ทะเลลึกเมื่อทั้งสองโดดลงไปในน้ำทะเลเอมมาก็ได้สร้างฟองอากาศให้เจคหายใจในน้ำได้พวกเขาว่ายตรงเข้าไปในเรือผ่านซากโครงกระดูกมากมายแล้วเอมมาก็เป่าอากาศไล่น้ำทะเลออกจากห้องนั้นจากนั้นเธอก็ได้นำกล่องที่ปู่ของเจคฝากไว้ออกมาเจคจึงได้แผนที่ของวังวนทุกแห่งบนโลกใบนี้และได้เห็นรูปชายที่เขาเจอในวันที่ปู่เขาตายเขาจึงรีบบอกเอมมาว่าคนนี้แหละเอมมาจึงได้บอกเขาว่านี่คือแบรอนเขาเป็นผู้นำของคนประหลาดฝ่ายชั่วปู่ของเธออุทิศชีวิตเพื่อตามล่าพวกมันเพื่อปกป้องเธอเจคก็งงว่าปกป้องเขาจากอะไรเขามีแต่คำถามเต็มหัวเอมมาจึงได้บอกว่าเจคเธอเป็นเหมือนพวกเราคนประหลาดเท่านั้นถึงจะเข้าวังวนได้เจคก็รู้สึกไม่อยากจะเชื่อและไม่เห็นว่าเขาจะพิเศษตรงไหนเอมมาจึงได้พาเขาไปดูอีกอย่างที่ทำให้เขารู้ว่าเขาไม่ใช่เด็กปกติ
เธอพาเขาไปดูมิสเพริกินกำลังรอฆ่าอสุรกายซึ่งเจคนั้นสามารถเห็นตัวมันได้อย่างชัดเจนแต่คนอื่นกลับมองไม่เห็นเขาจึงได้รู้ว่าเขาพิเศษยังไงเมื่อเขารู้แบบนั้นมิสเพริกินจึงยอมเล่าเรื่องทั้งหมดให้เจคฟังเธอได้นำบันทึกประวัติศาสตร์ของเด็กประหลาดออกมาแล้วพูดว่าหลายปีก่อนมีกลุ่มประกาศแยกตัวจากพวกเรากลุ่มคนประหลาดที่หมดความภักดีเบื่อหน่ายวังวนซึ่งในนั้นก็มีแบรอนอยู่ด้วยแบรอนนั้นเชื่อในการใช้พลังของเอมบรินอย่างสุดโต่งเขาและพรรคพวกเชื่อว่าจะมีชีวิตอมตะและสามารถอยู่นอกวังวนได้เขาจึงเริ่มจับตัวเอมบรินคนหนึ่งมาทดลองยังไม่สนว่าเธอจะเป็นตายร้ายดีแต่ชะตากรรมของแบรอนและเพื่อนๆนั้นมันน่าสะพรึงยิ่งกว่าพวกเขากลายเป็นอสุรกายล่องหนหรือที่เราเรียกกันว่าฮอลโลหลายปีให้หลังแบรอนพบวิธีคืนร่างกลับมาคือการกินดวงตาของเหล่าเด็กประหลาดเขาออกล่าและกินดวงตาของเด็กประหลาดอย่างไม่ยั้งจนสามารถกลายร่างกลับมาเป็นมนุษย์ได้เจคจึงได้เข้าใจเรื่องราวทั้งหมดสักพักหนึ่งมิสอโวเซนเอมบรินที่มิสเพรกินช่วยไว้ก็คืนร่างเป็นมนุษย์ได้เธอจึงได้บอกมิสเพรกินว่าแบรอนได้ตั้งเครื่องจักรทดลองไว้ที่แบล็คพูลวังวนของฉันและพวกมันกำลังจะทำการทดลองอีกมิสเพรกินจึงเห็นท่าไม่ดีแถมเจคก็ได้พูดถึงเรื่องแกะที่ตายอย่างปริศนาเธอจึงได้ตัดสินใจย้ายวังวนหนีเธอรีบบอกให้เด็กๆเก็บข้าวของและออกเดินทางในวันพรุ่งนี้เจคนั้นจึงได้มาคุยกับเอมม่าเขารู้สึกว่าตัวเองนั้นคลี่ขาดและไม่คิดว่าจะช่วยอะไรได้เหมือนที่ปู่เคยทำเอมม่าก็พยายามขอร้องให้เขาช่วยแต่ก็ไม่เป็นผลเธอจึงได้ขอให้เขากลับออกไปเจคก็ยอมกลับไปแต่เมื่อเขาออกมายังปีของเขาเขาก็ได้พบกับข่าวร้ายว่ามีศพชายคนหนึ่งที่ชายหาดซึ่งศพนี้ตาของเขาก็ถูกควักออกไปเจครู้สึกเป็นห่วงมาดเพริกินมากเขาจึงรีบวิ่งกลับไปที่วังวนพ่อของเจคก็รีบวิ่งตามเขาไปแต่ก็เหนื่อยก่อนคนถ่ายรูปนกที่พวกเขาเจอที่ชายหาดจึงอาสาตามเจคให้และเมื่อเจคเข้าไปในวังวนคนถ่ายรูปกลับเข้ามาได้ด้วยแล้วเขาก็พูดกล่าวขอบคุณเจคที่พาเขามาเจอวังวนนี้พร้อมกับเปลี่ยนร่างเป็นคุณหมอจิตแพทย์ของเจคแล้วเธอก็ถอดคอนแทคเลนส์ออกเผยเห็นดวงตาสีขาวของฮอลโลและเธอก็เปลี่ยนร่างอีกครั้งกลับกลายมาเป็นแบรอนเพราะพลังพิเศษของแบรอนนั้นคือการเปลี่ยนร่างตามจินตนาการค่ะแล้วแบรอนก็ตรงเข้าไปที่บ้านเพริกินพร้อมกับใช้เจคที่เป็นความหวังเดียวเป็นตัวมิสเพริกินจึงต้องยอมทำตามคำขอของแบรอนคือให้เด็กๆไปรวมกันอยู่ในห้องนั่งเล่นและเธอจะยอมถูกจับโดยดีก่อนถูกจับมิสเพริกินก็ได้พูดกับเจคว่าสัญญากับฉันอย่างหนึ่งนะเจคสัญญาว่าจะดูแลพวกเขาทุกคนเจคก็ให้สัญญาแล้วมิสเพริกินก็กลายร่างเป็นนกและบินเข้ากรงไปจากนั้นแบรอนก็โยนเจคเข้าไปรวมกับเด็กๆเจคจึงเริ่มวางแผนจัดการกับฮอลโลที่กำลังจะมาเขารีบไปรวบรวมอาวุธมิดอเวอร์เซนก็ได้ออกคำสั่งให้เด็กๆช่วยกันล็อกประตูทุกบานและเมื่อเวลาค่ำมาถึงฮอลโลก็ตรงมามันได้จู่โจมทำร้ายมิดอเวอร์เซนอย่างไม่ทันตั้งตัวและตรงเข้ามาจัดการเด็กๆเจคจึงบอกให้ทุกคนรีบหนีไปที่ห้องใต้หลังคาฮอลโลก็ตามพวกเขาไปติดๆเวลาแห่งการรีเซ็ตก็มาถึงพอดีเจคจึงได้เสนอให้ทุกคนหนีออกจากทางหน้าต่างและให้ฟิโอน่าเล่นกิ่งไม้ให้โตขึ้นเป็นทางให้พวกเขาพวกเขาจึงรีบหนีไปอย่างทุลักทุเลแต่แจ็คและเอมม่านั้นหนีไม่ทันเอมม่าจึงได้ถอดรองเท้าและพาแจ็คโดดลงไปก่อนที่ระเบิดลูกใหญ่จะถูกปล่อยลงบ้านพวกเขาจึงสามารถฆ่าฮอลโลและรอดมาได้แต่วังวนแห่งนี้ก็ปิดตัวลงและหายไปทุกคนจึงไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงต่อเจ็คจึงได้เสนอให้ทุกคนออกตามหามิสเพริกินที่วังวนแบล็คพูลของมิสโวเซนโดยใช้เรือที่จมอยู่ใต้น้ำทุกคนก็เห็นด้วยเอมม่าจึงรีบลงไปเป่าอากาศไล่น้ำออกจากเรือเมื่อน้ำออกไปหมดเด็กทุกคนก็ช่วยกันใช้พลังปลุกเรือนี้ให้กลับมาแล่นได้อีกครั้งแต่เนื่องจากวังวนนั้นเป็นวังวนใหม่ในปี2016ถ้าพวกเขาไม่จัดการให้เสร็จและออกไปก่อนที่วังวนปิดทุกคนที่อยู่ในปี1943จะตายกันหมดเจคจึงได้เตรียมแผนรับมือกับพวกฮอลโลเลเมือเรือของพวกเขาล่องมาถึงแบล็คพูลเจคและเอมม่าก็ตรงเข้าไปในวังวน
นพวกเขาได้แอบเข้าไปในที่แบรอนอยู่แล้วเขาก็ให้เอมมาออกไปประกาศสื่อบอกให้แบรอนพาตัวมิสเพริกินและเอมบรินทุกคนไปส่งที่ท่าเรือแบรอนก็ขำออกมาแล้วบอกให้เพื่อนๆของเขาพาฮอลโลไปที่ท่าเรือซึ่งมันก็เป็นไปตามแผนของเจคเมื่อเหล่าฮอลโลมาถึงท่าเรือเราเด็กๆก็ช่วยกันปาหิมะและขนมใส่ฮอลโลจนเผยให้เห็นรูปร่างของมันจากนั้นเหล่าซากโครงกระดูกที่เจ๊ขอให้อีน็อกซ์ปลุกชีพขึ้นมาก็ออกมาโจมตีฮอลโลฮอลโลจึงถูกจัดการทีละตัวเมื่อจัดการเสร็จเจ๊และเหล่าเด็กก็ตรงไปหาแบรอนและเริ่มใช้พลังของแต่ละคนจัดการพวกแบรอนแต่พวกแบรอนก็ไม่สามารถจัดการได้ง่ายๆพวกเขาได้ใช้พลังของตนเล่นงานเด็กๆคืนทั้งพลังน้ำแข็งและพลังสัตว์แบรอนก็เดินตรงเข้าไปในห้องทดลองอย่างสบายใจเพราะเขาคิดว่ายังไงเด็กๆพวกนี้ก็เอาชนะเขาไม่ได้เจ๊กับเอมมาจึงรีบตามแบรอนไปแล้วเอมมาก็เป่าอากาศอัดแบรอนเพื่อถ่วงเวลาให้เจ๊รีบเข้าไปในห้องทดลองและหาวิธีปล่อยเหล่าเอมบรีนออกมาในด้านของโอลิฟเธอได้พลาดท่าจนถูกฮอลโลคนหนึ่งทำให้กลายเป็นน้ำแข็งอีน็อกจึงได้ใช้พลังไม้ตายปลุกชีพหุ่นยนต์ช้างตัวใหญ่ขึ้นมาช่วยโอลิฟหุ่นยนต์ช้างจึงได้ถีบฮอลโลตัวนั้นจนแน่นิ่งไปส่วนฮอลโลอีกตนก็ถูกคู่ฝาแฝดเปิดหน้ากากเผยโฉมหน้าที่แท้จริงให้ดูจนถูกสาปให้กลายเป็นหินในด้านของเอมมาสักพักหนึ่งเธอก็หมดแรงลมแบรอนจึงเดินตรงเข้าไปหาเจคและใช้มือที่เป็นขวานพังประตูเข้าไปขณะเดียวกันเจคก็สามารถช่วยปล่อยเหล่าเอมบรีนได้เหล่าเอมบรีนจึงรีบบินออกมาจิกกัดแบรอนและบินออกไปแบรอนรู้สึกโกรธมากเขากะจะลงมือฆ่าเจคแต่เมื่อเขาได้ยินเสียงเรียกของเอมมาเขาจึงได้กลายร่างเป็นเจคหลอกให้เอมมาและอีน็อกสับสนอีน็อกกับเอมมาก็ไม่รู้ว่าคนไหนคือตัวจริงแต่แล้วสักพักหนึ่งฮอลโลตัวหนึ่งก็เดินเข้ามาเจคจึงพูดว่าฉันพิสูจน์ได้ว่าฉันคือตัวจริงฉันมีความสามารถที่คนอื่นไม่มีฉันมองเห็นอสุรกายทันใดนั้นแบรอนในร่างเจคก็ถูกฮอลโลตัวนั้นจับกินลูกตาแบรอนก็พยายามรีบคืนร่างแต่ก็ไม่ทันเขาจึงตายในที่สุดแล้วเจคก็ใช้หน้าไม้จัดการฮอลโลตัวนั้นเมื่อทุกอย่างลงเอยด้วยดีเอมมาและเด็กคนอื่นๆก็ต้องบอกลาเจคแล้วรีบกลับไปในปี1943เจคนั้นก็ไม่อยากจากพวกเขาเท่าไหร่และเขาก็ตกหลุมรักเอมมาแล้วเอมมาก็เช่นกันหลังจากนั้นเจคก็กลับไปหาคุณปู่ซึ่งคุณปู่นั้นก็ได้กลับมามีชีวิตเพราะเมื่อแบรอนตายในวังวนนั้นเขาก็จะไม่ได้ไปหาคุณปู่คุณปู่จึงไม่ถูกฆ่าแล้วเขาก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้คุณปู่ฟังคุณปู่จึงได้มอบของขวัญวันเกิดล่วงหน้าให้เขาเป็นค่าเดินทางเพื่อไปหาเอมมาในปี1943เจคก็ดีใจมากรีบออกเดินทางตามหาวังวนของปี1943เขาพยายามอย่างมากและใช้ระยะเวลานานพอสมควรก็สามารถทำสำเร็จเขารีบตรงมาหาเอมมาและเล่าให้เอมมาฟังว่าเขามาที่นี่ได้ยังไงเอมมาจึงได้จูบเขาแล้วเรื่องราวก็ได้จบลงก็จบลงไปแล้วนะคะกับเรื่องบ้านเพริกินส์เด็กสุดมหัศจรรย์เป็นยังไงกันบ้างคะถ้าใครฟังมาถึงตอนนี้แล้วก็ขอบคุณมากนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แพลวด้วยนะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย